ับมาทีเด็ดข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็ต้องบอกว่าอุกอาจพอสมควรเลยทีเดียวเป็นเหตุการณ์ที่มี2คนร้ายนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใช้ปืนในการก่อเหตุด้วยการที่พยายามจี้รถขนเงินแล้วก็มีการได้เงินไปเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมคะ7 ล้านกว่าบาทตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เร่งไล่ล่าปูพรมทุกพื้นที่เลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการประชุมกันเพื่อเร่งรัดการทำคดีนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะไปติดตามได้นะคะรายงานสดมาจากคุณกุลชาตั้งมหาสุขจากสน.หนองคล้างพลูค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับค่ะว่าการติดตามเร่งรัดคดีคนร้ายชิงเงินที่รถขนเงินไปกว่า7 ล้าน 2 แสนบาทในพื้นที่ของสน.หนองคล้างพลูในขณะนี้คดียังไม่มีความคืบหน้ามากนักค่ะโดยได้เร่งระดมชุดสืบสวนฝีมือดีจากกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่เพื่อที่จะร่วมกันสืบสวนสอบสวนร่วมกับตำรวจท้องที่เบาะแสเบื้องต้นติดตามคนร้ายจากรูปพรรณสันฐานตามกล้องวงจรปิดแล้วก็สำเนียงของคนร้ายที่พูดเป็นสำเนียงภาษาใต้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่สน.หนองค้างพลูค่ะเพื่อที่จะเป็นการเร่งรัดแล้วก็วางแนวทางการติดตามคนร้ายที่ชิงเงินรถขนเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ19:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโดยคนร้าย2 คนได้มีการร่วมกันชิงเงินจากรถขนเงินจากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กตร้าสาขาพุทธมณฑลสาย3ได้เงินไปกว่า7 ล้าน 2 แสนบาทแล้วใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีคนร้ายร่วมกันก่อเหตุ2คนค่ะโดยหลังการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรัดคลี่คลายคดีใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยค่ะว่าในคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันทางด้านของผู้บังคับบัญชาอย่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมถึงผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงลงพื้นที่มาเร่งรัดคดีค่ะโดยเบื้องต้นได้วางแนวทางการสืบสวนสอบสวนไว้ในหลายแนวทางค่ะทั้งการติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามรูปพรรณสันฐานของคนร้ายรวมถึงนำคดีที่เคยเกิดขึ้นคล้ายกันในท้องที่ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาในท้องที่ใกล้เคียงนครบาลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสน.หัวหมากรวมถึงสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่รูปพรรณสันฐานของคนร้ายนั้นใกล้เคียงกันแล้วก็บริษัทนะคะที่คนร้ายชิงเงินก็เป็นบริษัทเดียวกันด้วยนำมาเทียบเคียงค่ะซึ่งทั้ง3 คดีไม่ว่าจะเป็นที่สภ.บางใหญ่สน.หัวหมากรวมถึงสน.หนองค้างพลูที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้ง3 คดียังไม่สามารถจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีการสอบปากคำพยานไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ขนเงินแล้วก็คนขับรถขนเงินในวันเกิดเหตุก็บอกว่าคนร้ายนั้นพูดจาสำเนียงภาษาใต้ก็เป็นอีกเบาะแสหนึ่งที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามค่ะโดยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าถึงแม้ว่าคนร้ายจะเป็นคนที่พูดสำเนียงภาษาใต้แต่ก็ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณของพุทธมณฑลสาย3หรือว่าพื้นที่ของสน.หนองค้างพลูค่ะน่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่โดยได้มีการจำลองในเรื่องของแผนประทุษกรรมที่คนร้ายนั้นได้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นการนำเงินออกจากตู้ ATM หรือว่าออกจากธนาคารนำขึ้นรถขนเงินทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าบริษัทที่รับจ้างขนเงินนั้นค่อนข้างที่จะปล่อยปะละเลยในเรื่องของเซฟตี้ที่จะมีการนำเงินเข้าเซฟตี้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายก่อเหตุได้อย่างง่ายดายก็มีการข้ามขั้นตอนไปหลายขั้นตอนก็พยายามที่จะมีการจัดนะในเรื่องของที่จะให้เจ้าหน้าที่รถขนเงินนั้นประสานตำรวจท้องที่ในทุกๆท้องที่ที่จะเข้าไปรับเงินแล้วก็ขนเงินตามเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีบริษัทรถขนเงินนะมีการประสานตำรวจท้องที่มาให้การดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างขนเงินแต่อย่างใดค่ะหลังจากที่มีการประชุมเร่งรัดคดีคนร้ายชิงเงินของรถขนเงินไป7 ล้าน 2 แสนบาทที่สน.หนองค้างพลูนั้นทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางต่อไปยังสน.ทุ่งคูค่ะเพื่อที่จะเร่งรัดคดีที่คนร้ายนั้นซึ่งเป็นสามีผู้เสียชีวิตก่อเหตุฆ่าฝังดินภรรยาตนเองในบ้านพักโดยระบุว่าในช่วงนี้ในพื้นที่ของนครบาลมีเหตุอุกชะกันเกิดขึ้นหลายคดีค่ะทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่สน.หนองค้างพลูค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณกุลชาตั้งมหาสุขมากเลยนะคะต้องบอกว่าทั้ง2คดีเลยที่ถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจพอสมควรเลยนะคะติดตามขอให้ได้ตัวคนร้ายโดยเร็วนั่นเองค่ะค่ะส่วนอีก